ทำประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้ำครับใส่ใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิพสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภัยชั้น1เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทสวัสดีครับพบกับธรรมะธรรมโมโง่กันอยู่ได้คนที่มีความตั้งใจจะไม่เกิดนั่นแสดงว่าตั้งใจอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นไม่ต้องเกิดในคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราได้ยินกันมาสม่ำเสมอก็คือทางที่จะหลุดพ้นต้องศีลสมาธิปัญญาและมรรคมีองค์8นะครับเราฟังสิ่งเหล่านี้มานานมากแต่เชื่อไหมครับว่า90%ไม่ได้เข้าใจหรือจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าศีลสมาธิปัญญาและมรรคมีองค์8นั้นทำให้หลุดพ้นได้อย่างไรนะต้องถือศีล5เอ๊ะหรือถือศีล8หรือต้องถือศีล10หรือถือศีล227ข้อถ้าต้องถือศีล227ข้อเหมือนพระถือศีล5ศีล8ศีล10ก็ไม่มีโอกาสหลุดพ้นเลยสิหรือศีล5 80 227แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงสมมุติที่บัญญัติขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเพราะจริงๆแล้วมันเป็นสมมุติแน่นอนสมาธิก็แบบเดียวกันนะเราก็ฟังสมาธิแล้วเราก็คิดว่าต้องให้เงียบสงบนะสมาธินิ่งโอ้พอมีอะไรที่ทำให้เราไม่เกิดสมาธิมากระทบกระเทือนเราก็หงุดหงิดนะสมาธิต้องนิ่งเงียบสงบฟังลึกต่อไปก็อยู่ในฌานโอ้โหดำดิ่งลึกสงบสมาธิแล้วไงล่ะมันลึกสงบแล้วมันนำไปสู่ปัญญาได้อย่างไรนะเราก็พูดกันอีกว่าเอ้ยปัญญานะมันระเบิดขึ้นจากการนั่งสมาธิหรือแท้จริงแล้วมันจะเกิดความเข้าใจธรรมะมาอย่างเป็นลำดับจนไปถึงเข้าใจสุดท้ายที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆซึ่งเวลามันไปถึงจุดนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นที่เราเรียกว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนาในเรียกว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติที่ผ่านมาผมก็ติดยึดกับถ้อยคำต่างๆที่สมมติขึ้นมานะครับแล้วพยายามศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือจนวันหนึ่งแล้วผมจะย้ำเรื่องนี้เสมอว่าไม่เจอคำสอนที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลนะครับคุณค่ามากมายมหาศาลที่ว่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าทำไม่ได้4อย่างด้วยกัน1ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมของใครได้ 2. ไม่สามารถที่จะใช้อำนาจจิตหรือคุณวิเศษหรือฤทธิ์วิชาใดๆที่พระพุทธเจ้ามีทำให้ผู้คนทั้งหลายบรรลุธรรมได้พระองค์ท่านทำได้แต่เป็นครู 3. ก็คือพระองค์ท่านไม่สามารถที่จะสอนคนที่ไม่มีบุญต่อกันได้แล้วก็ 4.พระองค์ท่านไม่สามารถที่จะใช้ถ้อยคำอักษรภาษาซึ่งจริงๆคือสิ่งสมมุติมาแทนค่าสภาวะความจริงตามธรรมชาติได้4ข้อนี้เลยครับทันทีที่ได้เห็นได้อ่านได้รู้มันวูบเข้ามาในใจความรู้สึกในตอนนั้นมันเข้าใจว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสมมุติซึ่งที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังอยู่เรื่อยเรื่องความหวานของน้ำตาลน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายความหวานของผลไม้ความหวานของน้ำผึ้งมันไม่เหมือนที่เราเรียกความหวานอธิบายได้อธิบายไม่ได้แต่เวลากินแต่ละอย่างมัน
ลึกเข้าไปในจิตใจเรารู้ได้อีตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าคำสอนทั้งหลายที่สอนมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแทนค่าสภาวะธรรมได้ 100% เพราะมันเป็นคำที่สมมุติขึ้นมาแทนค่าดังนั้นศีลสมาธิปัญญามันก็คือคำที่ขึ้นมาแทนค่ามรรคมีองค์8ก็คือคำที่ขึ้นมาแทนค่าแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรข้อเท็จจริงนะในการที่จะหลุดพ้นก็คือกระบวนการในการวิวัฒนาการของจิตที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆในความเข้าใจนี่ตรงนี้สำคัญเข้าใจอะไรยกระดับความเข้าใจเข้าใจอะไรก็คือการเข้าใจความจริงว่าสรรพสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่มันเป็นความจริงเลยทุกอย่างมันล้วนอุบัติขึ้นตามธรรมชาติและมีชื่อมีภาษาไปเรียกมันด้วยการสมมุติรวมทั้งตัวเราเองด้วยอันนี้แหละครับคือความเข้าใจที่เราจะต้องเข้าใจความเข้าใจอันนี้แหละครับคือปัญญาโอ้ถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้นะครับเราก็จะไปไงเราก็จะไปทำบุญเพื่อจะได้บุญเวลาเราไปทำบุญเพื่อจะได้บุญใครล่ะจะได้บุญก็เราอะเพราะเราไปทำเพราะเราหวังจะได้บุญก็มันยังมีตัวเราถ้ายังมีตัวเราก็แสดงเรายังไม่เข้าใจว่าไอ้เราที่พูดที่คุยที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงสมมุติที่ถูกเรียกขึ้นนะความจริงแล้วมันคือสภาวะธรรมชาติอันหนึ่งที่ก่อรูปก่อร่างขึ้นตามกฎแห่งกรรมที่จิตมาเกิดภายใต้ความเป็นมนุษย์หรือเป็นคนอันอื่นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็สมมุติโลกของกฎแห่งกรรมที่วนเวียนอยู่ในภพภูมิทั้งหลายมันก็คือสมมุติอันนี้แหละปัญญาแต่ปัญญานี้มันไม่ใช่แค่รู้มันจะต้องยังลงในใจที่การหยั่งลงในใจเนี่ยนะมันก็จะมีไปแต่ละลำดับลำดับลำดับแต่ละลำดับคืออะไรก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เราเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์สอนก็ไม่ควรเบียดเบียนต่อกันนะเพราะเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วเวลามันเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นเราเรียกว่าพรหมวิหาร4มันเกิดสภาวะธรรมที่เกิดความเมตตาแล้วมันจะเกิดกรุณานะแล้วพอเห็นคนอื่นได้ดีมุทิตาคือการยินดีไปเห็นไหมจิตมันจะปลอดโปร่งไปเรื่อยแล้วท้ายที่สุดนะครับอุเบกขาก็คือเวลามีอะไรกระทบเราเราก็เฉยๆเพราะไอ้สิ่งที่เข้ามากระทบมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมมันไม่มีอะไรจริงนะเพราะเดี๋ยวเราก็ตายไปแล้วอันนี้แหละครับปัญญาพอมันเกิดความรู้สึกแบบนี้มันจะพัฒนาไปเรื่อยนะพัฒนาไปเรื่อยๆมาจนถึงวันหนึ่งเรามีความคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เป็นอะไรเราสรุปเราเห็นเกิดมาต่อให้ร่ำรวยสบายนะมีรถมีบ้านหลังใหญ่นะผมเนี่ยผ่านความลำบากยากจนลูกกำพร้านะพ่อแม่ไม่มียายเลี้ยงมาทวดก็มีทุกอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายควรจะมีที่เขาเรียกว่าความสำเร็จแต่ผมไม่เคยเรียกมันอย่างนั้นเพราะข้อเท็จจริงผมรู้ผมตกผลึกว่ามันไม่มีอะไรจริงอะไรที่มันจะจริงก็คือสภาวะในจิตใจผมต่างหากสภาวะจิตใจต้อยคุณเสียงดังให้คุณวุ่นวายผมก็ไม่ไปวุ่นวายกับคุณนะผมสงบเย็นซึ่งแตกต่างสมัยก่อนตอนที่ผมโอ้ไปทุดงไปนั่งสมาธินะในถ้ำนะบนยอดเขาภูพานระหว่างนั่งไหมโอ้ได้ยินเสียงเพลงหมอลำมาผมจะระหว่างนั่งก็ร้อนรุ่มไปก็ด่าว่ากูสานีมาปฏิบัติธรรมป่าลึกอันนี้มึงยังตามมาเป็นมารผจญกูอีกนั่นไปนั่นเลยแต่ในความเป็นจริงไม่หรอกเพราะเราไปติดกับปรุงแต่งกับสมมติไงเพราะมันยังมีเราอยู่ไงแต่พอเรารู้ว่ามันไม่มีเสียงก็เสียงไอ้ที่บอกว่าเป็นกูก็นี่มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้
จิตมันก็จะสงบเย็นแล้วมันจะเริ่มไม่กลัวตายไม่อยากจะเกิดนะมันจะต้องเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าปัญญาในทางพุทธพอเกิดสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะจิตมันตกผลึกไปเรื่อยๆใช่ไหมจิตมันตกผลึกไปเรื่อยมันความสงบเย็นมันก็จะมาเรื่อยๆเรารู้แล้วเนี่ยเราจะเดินในธรรมอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงนะไม่ใช่เรื่องเป็นคนดีหรือไม่ดีนะในทางพุทธเนี่ยนะไม่ได้สอนนะว่าเราต้องดีหรือไม่ดีแท้จริงแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือการบริหารจิตภาษาต่างๆมาสมมุติใช้ท่องคำศีลสมาธิปัญญานะทำข้อโน้นข้อนี้ทั้งสิ้นทั้งปวงก็นำพามาสู่การบริหารจิตให้ปลอดโปร่งผ่องใสไม่ยึดติดแล้วก็เข้าใจย้ำเลยเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรจริงไอ้ที่ก่อรูปก่อร่างมามันเป็นไปตามสภาวะธรรมชาติแล้วเราก็ไปสมมุติเรียกมันนี่แหละครับปัญญาในทางพระพุทธศาสนาแต่ทำไมเราทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้ก็เพราะจิตมันมีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามันปรุงแต่งตลอดเวลาตาหูตาจมูกลิ้นกายใจที่มันมากระทบเรานะย้ำอีกมันกระทบเยอะแต่ถ้าเรารู้ต่อไปอีกว่าจิตมันทำงานได้ทีละอย่างนะระหว่างมันทำเรื่องกระทบถ้าไม่มีเรื่องกระทบเราก็สงบนั่นก็คือตอนที่เรามีสติวันความหมายฝึกสมาธิในทางพุทธคือการฝึกสติเอาละตอนนี้มันมี2อย่างแล้วระหว่างสติกับการปรุงแต่งถ้ามันมีสติอีกการปรุงแต่งก็ไม่เกิดนี่วิธีปฏิบัติไม่ต้องติดกับถ้อยคำภาษานะไตรตรองแบบนี้ก็จะเห็นปัญญาที่จะเดินไปอีกนะไม่ใช่ปัญญาหลุดพ้นปัญญาที่จะเดินมาหลุดพ้นว่าอ้อถ้าอย่างนั้นเราต้องทำให้ไม่คิดตอนทำให้ไม่คิดเนี่ยนะพอคิดว่าทำให้ไม่คิดมันคือความคิดเลยดังนั้นการทำให้ไม่คิดก็คือไม่ต้องทำอะไรดูลมหายใจดูลมหายใจหรือทำอื่นรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะไรก็ว่าไปก็ทำไปเพื่อจิตมันมาทำงานอีกด้านหนึ่งพอจิตมันมาทำงานอีกด้านมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปด้านปรุงแต่งจิตมันก็มีคุณสมบัติต่อไปอีกคุณสมบัติที่ว่าก็คือความหมายที่พระเจ้าสอนในบริหารจิตเนี่ยเพราะจิตเมื่อบริหารมันเรื่อยๆมันจะมีศักยภาพคุ้นชินกับสิ่งที่ทำและยกระดับการทำไปเรื่อยๆนะพอเรารู้ตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยๆจิตมันก็อยู่กับการรู้ตัวมีสติมันไม่ไปปรุงแต่งมันก็เกิดความชำนาญขึ้นความชำนาญนี้ไปเรื่อยๆๆจิตมันก็จะวางไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็จะมีโอกาสวางตกผลึกแล้ววะนะเราเป็นแค่สมมติไม่มีอะไรจริงนะครับอันนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาไม่ใช่ไม่เคารพพ่อแม่ครูอาจารย์ผมยังเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกรูปทุกรูปทุกคนทุกองค์นะครับทุกอนูของคำสอนล้วนมีประโยชน์มันต่อเนื่องเกาะเกี่ยวผูกโยงมานะครับจนเข้าใจอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเวลาใครบอกอะไรอย่าเพิ่งปฏิเสธฟังไปแล้วก็ไตรตรองไปนะครับเวลาที่พระเจ้าสอนจะมีธรรมอยู่ข้อนึงที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จนะเราเรียกว่าอิทธิบาท4ทำอะไรฉันทะริยะจิตตะวิมังสานะผมไม่ต้องไปแปลอีกแต่ต้องการจะบอกในข้อสุดท้ายว่ามิวิมังสาซึ่งเป็นธรรมข้อแรกที่นำพาไปสู่ความสำเร็จก็คือการไตรตรองการหลุดพ้นในการตั้งมั่นนะก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่เราจะไปก็ต้องใช้อิทธิบาท4เป็นตัวนำเพราะการไตรตรองการคิดไตรตรองเป็นเรื่องสำคัญนะเราจะได้ยินว่าหยุดคิดหยุดคิดที่ว่ามันคือหยุดคิดปรุงแต่งเรื่องของกิเลสตัณหาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงแต่ความคิดไตรตรองในธรรมเนี่ยนะครับทำไปเรื่อยๆมองหาความจริงไปเรื่อยให้ตกผลึกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มในธรรมแล้วก็จะเดินหน้าไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแน่นอนอนุโมทนาครับทำประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้ำครับหายใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะ
ทิปสมาร์ทแอสซิสบริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภัยชั้น1เริ่มต้นเพียง 4,900 บาท